เริ่มต้นข่าวในวันนี้นะครับตอนนี้ภาคใต้น่าห่วงครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนล่าสุดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของภาคใต้ตอนล่างและถ้าไปดูคลื่นลมแรงอ่าวไทยนะครับประกาศเป็นฉบับที่17แล้วลงวันที่3ธันวาคมนี่แหละครับบอกว่าช่วงวันที่3 4และ5ธันวาคมหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมตะวันออกของประเทศมาเลเซียแล้วเคลื่อนเฉียงขึ้นไปนะครับตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นมาช้าๆนอกจากนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้เราอยู่แล้วกับฝั่งอ่าวไทยปัจจัยแบบนี้ทำให้ภาคใต้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับในจุดที่เจอกับฝนตกหนักฝนตกหนักสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเส้นทางการจราจรตอนนี้ลำบากครับส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยทะเลอันดามันแรงขึ้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรพี่น้องชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง5ธันวาคมนี้แล้วก็ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ชายฝั่งในภาคใต้ตะวันออกต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะมีคลื่นซัดนะฮะทางส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือสพช.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติเรื่องระวังภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะบอกว่าในวันที่2ถึง4ธันวาคมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะและแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะครับก็จุดที่ต้องระวังนะครับคุณทวันรัตน์คุณผู้ชมมีนครศรีธรรมราชมีสงขลาที่มีทั้งน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะเกิดดินโคลนถล่มได้ปริมาณน้ำฝน200มิลลิเมตรด้วยกันครับและจากสภาวะที่ฝนตอนนี้ตกหนักกระจายหลายจุดอย่างที่นครศรีธรรมราช23อำเภอก็ได้รับผลกระทบจากฝนตก5อำเภอด้วยกันครับที่อ่วมกว่าเพื่อนอย่างที่อำเภอจุฬาภรณ์น้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรแล้วที่น่าสลดครับมีเด็กเสียชีวิต1รายล่าสุดทางกองกำลังทหารจากกองทัพภาคที่4ก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะมีการย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและทุกตำบลของอำเภอจุฬาภรณ์ก็มีประชาชนที่เดือดร้อนประมาณ 12,000 ครัวเรือนค่ะประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนนะคะซึ่งนายอำเภอจุฬาภรณ์ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยค่ะอย่างที่ปากพนังครับคุณทวันรัตน์น้ำทะเลหนุนสูงทีเดียวครับทำให้เขตเมืองที่ปากพนังตอนนี้ได้รับผลกระทบถนนสายเลียบทะเลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเก็บกวาดถนนเนื่องจากขยะตอนนี้ทะเลมันชะเข้ามานะครับแล้วก็เต็มถนนกระจัดกระจายตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนกำลังพลจากภาคที่4ก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพพี่น้องที่ประสบภัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พากันมาขึ้นที่สูงหลังจากนครศรีธรรมราชฝนตกหนักน้ำเพิ่มต่อเนื่องเทือกเขาหลวงลำบากครับตอนนี้แจ้งเตือนอพยพเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอาจจะมีภาวะดินถล่มกับน้ำป่าไหลหลากครับลงไปดูที่สุราษฎร์กันต่อฮะสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินและก็ขึ้นลมแรงที่อำเภอชัยยานะคะมีความคืบหน้านายเจริญศักดิ์วงสุวรรณในอำเภอชัยยาได้ประกาศให้ประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำป่าจำนวนมากกำลังไหลหลากลงมาจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงไหลลงคลองปากหมากแล้วก็ยังมีปริมาณฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องด้วยค่ะขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะคะทราบชื่อคือนางอัมพรชูพรมแก้วและเด็กชายณัฐพลมานะจากที่จมน้ำขณะที่นำเรือออกไปหาปลาส่วนนายสุเทพแอบมณีที่ได้นำเรือหางยาวออกไปวางอวนจับกุ้งที่บริเวณปากอ่าวภูมิเรียงห่างจากฝั่งไปประมาณ700เมตรตอนนี้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะกับพี่น้องภาคใต้ตอนนี้น่าห่วงนะครับต้องติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับฟังผ่านทางนาว26นี้ก็ได้ครับ